สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานหลายตำแหน่งครับเดี๋ยวเราจะมีการไล่เรียงกันไปเลยนะครับตำแหน่งแรกนะครับที่เรามีการตั้งขึ้นมานะครับคือตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์มี3ท่านด้วยกันนะครับย้ำอีกทีนะครับรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์3ท่านประกอบไปด้วยท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านจิตติพจน์วิริยะโรจน์อดีตสว.ศรีสะเกษนะครับแล้วก็ท่านที่3ท่านพงศกรอันนพพร3ท่านนี้เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคมีการแต่งตั้งท่านจตุรนต์ฉายแสงเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ไปแล้วนะครับตำแหน่งที่2ครับคือตำแหน่งผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคนะครับก็คือท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นผอ.ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งตำแหน่งที่3ครับตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายนะครับคือท่านจตุรนต์ฉายแสงซึ่งในส่วนของคณะกรรมการนโยบายจะแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองความมั่นคงกฎหมายด้านแรกเศรษฐกิจนะครับด้านที่2คือการเมืองความมั่นคงกฎหมายด้านที่3คือด้านสังคมด้านที่4เทคโนโลยีและด้านที่5คือการต่างประเทศครับตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งนี้เรามีการแต่งตั้งมาแล้วก่อนหน้านี้แต่เราแถลงทีเดียวในวันนี้นะครับก็คือตำแหน่งของประธานคณะกรรมการสรรหาซึ่งตำแหน่งนี้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้เลือกดร.พวงเพชรชุนละเอียดเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.นะครับตำแหน่งที่5ครับตำแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนนะครับตำแหน่งนี้ท่านสุนีเหลืองวิจิตรรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติดำรงตำแหน่งนี้นะครับประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งถัดมานะครับตำแหน่งที่6ประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคครับประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคคือท่านพิชิตชื่นบานนะครับ6ท่านและตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งรองโฆษกพรรคก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการบริหารพรรคมีการเลือกรองโฆษกแล้ว2ท่านและวันนี้มีอีกท่านหนึ่งเป็นท่านที่3นะครับก่อนหน้านี้2ท่านก็คือทางคุณขัตติยาสวัสดีผลและทางคุณนิติเนื่องจำนงเป็นรองโฆษกพรรคนะครับที่ทางคณะกรรมการบริหารมีการเลือกก่อนหน้านี้แล้วก็ท่านสุดท้ายล่าสุดเลยที่เราเลือกกันวันนี้ก็คือดร.อรุณีกาสยานนท์นะครับดร.อรุณีกาสยานนท์เป็นรองโฆษกพรรคอีกท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นทางพรรคไทยรักษาชาติตอนนี้เนี่ยมีรองโฆษกพรรคประกอบด้วย3ท่านด้วยกันนะครับคุณขัตติยาสวัสดีผลคุณนิติเนื่องจำนงและดร.อรุณีกาสยานนท์นะครับคร่าวๆก็7ตำแหน่งด้วยกันนะครับที่ทางคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นได้มีการเลือกเมื่อประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววาระถัดไปเนี่ยผมให้ทางท่านหัวหน้าพรรคนะฮะเป็นคนชี้แจงนะครับเชิญครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับที่ประชุมก็มีมติดังที่เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมเองมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะแถลงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสมาชิกของพรรคไทยรักษาชาติว่าเราจะมีการจัดการประชุมนะครับเตรียมความพร้อมผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้งและการจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดของพรรคไทยรักษาชาติเราซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับณห้อง The Portal Ballroom อาคาร The Portal ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง 17.00 นแบ่งกิจกรรมเป็น2ช่วงก็คือช่วงเช้าก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของจุดยืนอัตลักษณ์วิสัยทัศน์ของพรรคนะครับซึ่งผู้ที่จะขึ้นพูดก็จะมีผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมทั้งอีกท่านหนึ่งก็คือท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์คือท่านจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็จะได้มีการนำเสนอแนวความคิดกรอบความคิดต่างๆในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้กับผ
ู้เสนอตัวนะครับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และก็สมาชิกพรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำตัวแทนพรรคจันทร์เมืองประจำจังหวัดซึ่งมีแนวทางวิธีการที่จะต้องไปดำเนินการตลอดจนรถแมพแล้วก็ระเบียบประกาศต่างๆซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องทราบถึงแนวทางในการบริหารแล้วก็การจัดการนะครับก็จะเป็นงานวักทั้งวันนะครับเช้าถึงเย็นก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ย10โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้ารับฟังด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นสิ่งที่สมควรนะครับแล้วก็เรียกร้องมาตลอดว่าเราควรจะต้องปลดล็อกในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังมีการเลือกตั้งส่วนในเรื่องของการดำเนินการของพรรคนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการแรกเริ่มที่สุดเลยก็คือการที่เราจะต้องทำกิจกรรมเข้าไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีหลายกิจกรรมที่เราคิดไว้สิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งก็คือการเข้าไปรับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะนำมาประมวลเป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายในการที่จะใช้ในการหาเสียงซึ่งสิ่งนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่พรรคการเมืองควรจะต้องได้รับการแข่งขันและได้โอกาสนี้ในการที่จะรับฟังปัญหาก่อนที่จะเสนอนโยบายนะครับในส่วนอื่นๆนั้นก็คงจะมีเรื่องที่เร่งด่วนคือกระบวนการในการจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพื่อที่รองรับกระบวนการการสรรหาซึ่งระยะเวลาเนี่ยมีจำกัดมากจากวันนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยเข้าใจว่ารูทแมปสมัครคือ14ถึง18ก็มีเวลาประมาณ1เดือนก็ต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะลงไปพบปะสมาชิกผู้สนับสนุนของเราซึ่งขณะนี้ทางพรรคก็กำลังขึงตารางอยู่ว่าจากวันนี้ถึงเดือนหน้าประมาณ1เดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรได้บ้างเพราะค่อนข้างจะมีกิจกรรมเยอะพอสมควรครับวันนี้ขอบอกแล้วบอกว่าอดีตรัฐมนตรีในฝั่งนี้ที่ท่านก็ยังมีแนวที่จะไม่ขอครับให้เกิดความได้เปรียบได้เปรียบไหมเพราะว่าตอนนี้เริ่มก็มันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกคือเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นผิดในด้านกฎหมายแต่ว่าผมคิดว่าจิตสำนึกนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาตัวเองครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าท่านใส่หมวก2ใบก็น่าจะเลือกสักใบนึงนะครับก็ประชาชนก็จ้องมองอยู่ที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับครับขออนุญาตเสริมท่านหัวหน้านิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้คือมีข้อสังเกตในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของรัฐมนตรีทั้ง4ท่านนะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ว่าเราคงจะไปเทียบกับทางรัฐบาลก่อนๆไม่ได้นะครับว่ารัฐบาลก่อนๆเนี่ยช่วงก่อนการเลือกตั้งไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมีการลาออกจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการสังกัดพรรคการเมืองมาก่อนนะฮะอยู่ในรัฐบาลของทางคสช.นะฮะวันนึงเนี่ยอย่างที่ท่านหัวหน้าเคยเรียนคือเป็นกรรมการแล้วโดดมาเป็นผู้เล่นเองเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะและประชาชนตั้งคำถามครับคืออย่างกรณีล่าสุดที่การแจ้งการสัมภาษณ์ด้วยมองว่าก็มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเพื่อหวังคะแนนนิยมนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการก็ดีโครงการหลายๆโครงการก็ดีก็เป็นโครงการซึ่งมีชื่อเดียวกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่ง4รัฐมนตรีก็เป็นแกนนำอยู่แล้วก็ทราบว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นอยู่ในหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ผมพวกเราก็คาดหวังนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้โอกาสทุกฝ่ายได้นำเสนอแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับมันไม่ควรจะดำเนินในการในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่จะใช้งบประมาณในการที่ไปผูกพันกับรัฐบาลหน้าซึ่งจะต้องเข้ามารับช่วงต่อก็ดีหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยรัฐบาลปกติเนี่ยไม่สมควรที่จะทำเพราะว่ามันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเป็นการสร้างโอกาสในการได้เปรียบเสียเปรียบให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็หวังว่าก็พยายามคือเข้าใจอยู่ว่าประเทศมันก็ต้องเดินนะครับการช่วยเหลือประชาชนก็ต้องทำแต่ว่าสิ่งไหนที่หลีกเลี่ยงได้ในการที่จะทำเพื่อประโยชน์นะครับของพรรคการเมืองเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงเถอะนะครับผมคิดว่าประชาชนเขาแยกแยะออกอยู่ว่าอันไหนทำเพื่อหวังผลทางการเมืองอันไหนคือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการทำให้กับประเทศชาติและประชาชนนะครับครับ
ก็ทราบมาว่าทางกกต.ก็มีเสนอ2แบบนี่ใช่มั้ยฮะตามข่าวเสนอแบบนึงก็คือมีทั้งโลโก้ทั้งชื่อก็ครบถ้วนอีกแบบนึงก็ไม่มีก็โดยหลักสากลแล้วนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ควรจะต้องมียึดหลักคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่มันดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงนะครับโลโก้หรือชื่อพรรคการเมืองก็เป็นส่วนสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยการมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยเขาต้องการให้กาทั้งส.ส.เขตแล้วก็พรรคการเมืองซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อการที่ตัดเอาโลโก้หรือชื่อพรรคการเมืองออกเนี่ยผมเชื่อว่ามันขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนพอสมควรนะครับถ้ามีข้อเสนอว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคใช้หมายเลขเดียวเลยในการหาเสียงและใช้หมายเลขเดียวในการกาเพื่อที่จะแบบเลือกตั้งที่มีโลโก้แบบที่ผ่านคือผมคิดว่าในบัตรเลือกตั้งยังไงมันก็ควรจะต้องมีโลโก้กับชื่อพรรคนะครับในส่วนของจะมีบัตรเลือกตั้งใช้เบอร์เดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละเขตเองเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะต้องไปดำเนินการจับสลากเอาเองว่าผู้สมัครจะได้เบอร์อะไรซึ่งก็คงจะไม่สามารถไปฟิกซ์ได้ว่าหรือจะคุยกันได้มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินกว่าการคาดการณ์นะครับคงจะต้องมีการหารือกันพูดคุยกันอีกครั้งนึงมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ